สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้นะคะนักเรียนเราจะมาเรียนในรายวิชาสนทนาภาษาอังกฤษนะคะหรือว่า conversation นั่นเองค่ะวันนี้นะคะคุณครูก็จะมาทบทวนนะคะเนื้อหาที่จะออกสอบนะคะให้นักเรียนเตรียมใบงานนะคะที่มารับจากทางโรงเรียนแต่ถ้านักเรียนไม่สะดวกนะคะก็สามารถปริ้นได้จากที่บ้านได้ค่ะเรามาดูการทักทายทั่วไปนะคะอาจใช้คำพูดได้อีกหลายคำนะคะยกตัวอย่างเช่นคำว่า hello สวัสดีใช้เป็นคำทักทายทั่วไปค่ะหรือคำว่า hi สวัสดีใช้กับเพื่อนสนิทเป็นคำกล่าวทักทายที่ไม่เป็นทางการนะคะส่วนคำว่า how do you do นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับนะคะใช้กับผู้ที่เพิ่งพบกันเป็นครั้งแรกค่ะและก็ยังไม่คุ้นเคยกันนะคะหรือผู้ที่อาวุโสกว่าเรานะคะเป็นการกล่าวที่สุภาพซึ่งการกล่าวตอบก็ใช้คำว่า how do you do เช่นเดียวกันค่ะมีคนทักเราว่า how do you do แล้วก็ how do you do ตอบนะคะในกรณีอย่างนี้ใช้กับเหตุการณ์ที่พบเจอกันเป็นครั้งแรกนั่นเองค่ะต่อไปนะคะการกล่าวทักทายโดยปกติตามมารยาทที่ดีนอกจากจะกล่าวสวัสดีแล้วนะคะยังต้องถามถึงสุขภาพของผู้ที่เราทักทายด้วยตามมารยาทที่ดีว่าสบายดีหรือไม่นะคะโดยกล่าวได้หลายแบบค่ะยกตัวอย่างเช่น how are you how are you today หรือว่าHow are you doing เป็นต้นค่ะเห็นไหมคะตามตัวการ์ตูนนะคะ Good morning Pim Good morning Harry How are you today I'm fine thank you and you I'm fine thank you นั่นเองค่ะต่อไปนะคะกรณีที่ผู้กล่าวทักทายเพิ่งถูกแนะนำให้รู้จักกันเป็นครั้งแรกค่ะหรือการทักทายหลังจากไม่ได้พบกันมาเป็นระยะเวลานานนะคะอาจใช้คำพูดว่ายินดีที่ได้รู้จักหรือว่ายินดีที่ได้พบกันอีกครั้งนะคะหลังจากการทักทายค่ะยกตัวอย่างเช่น I'm great to meet you หรือว่าIt's nice to meet you again เป็นต้นค่ะและก็คู่สนทนาอีกฝ่ายหนึ่งนะคะก็จะกล่าวตอบว่า I'm glad to meet you too หรือว่า It's nice to meet you too เช่นเดียวกันค่ะเรามาดูนะคะบทสนทนาที่บุคคลใช้กล่าวโต้ตอบกันในชีวิตประจำวันค่ะ Conversation in daily life นะคะมีหลายรูปแบบด้วยกันนะคะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ต่างๆค่ะเราไปดูสถานการณ์ต่างๆพร้อมๆกันเลยนะคะสถานการณ์แรกค่ะการกล่าวขอบคุณค่ะหรือเราใช้คำว่า thanking นะคะอาจจะพูดว่า thank you ก็ได้นะคะหรือว่า thank you very much thank you for your kindness thank you for your help หรือว่า that very kind of you หรือกล่าวย่อว่า thanks หรือว่า thanks a lot ก็ได้นะคะการกล่าวตอบคำขอบคุณค่ะเราอาจจะกล่าวตอบว่า you're welcome ตรงนี้ก็คือ you are welcome นะคะพอมาเป็น apostrophe re นะคะก็จะอ่านออกเสียงว่า you're welcome แปลว่าไม่เป็นไรค่ะครับนั่นเองค่ะไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรครับนะคะหรือว่า it's my pleasure แปลว่าด้วยความยินดีค่ะด้วยความยินดีครับนั่นเองค่ะต่อไปนะคะสถานการณ์ที่2ค่ะการกล่าวขอโทษค่ะ apologizing นะคะเราอาจจะพูดว่า I'm sorry หรือว่า I would like to apologize นะคะการกล่าวตอบคำขอโทษค่ะมีหลายคำด้วยกันนะคะเราอาจจะพูดว่า That's alright แปลว่าไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรครับหรือว่าคำว่า Never mind ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรครับนะคะDon't worry about it ไม่เป็นไรไม่ต้องกังวลหรือว่าคำว่า no problem นะคะไม่เป็นไรไม่มีปัญหาค่ะต่อไปข้อที่3นะคะการขออนุญาตค่ะ asking for permission ค่ะยกตัวอย่างเช่นนะคะ excuse me may I go out please ฉันขออนุญาตออกไปข้างนอกค่ะ
หรือว่า Excuse me, can I use the phone please? ฉันขออนุญาตใช้โทรศัพท์ได้ไหมหรือว่า Would you mind if I turn on the light? ผมขออนุญาตเปิดไฟนะครับต่อไปข้อที่4ค่ะการใช้คำสั่งหรือว่าการห้ามนะคะ command นะคะเป็นการบอกให้ผู้อื่นกระทำหรือมิให้กระทำสิ่งต่างๆนะคะกล่าวโดยขึ้นต้นด้วยคำกริยาที่ต้องการสั่งให้กระทำหรือห้ามกระทำค่ะยกตัวอย่างเช่นคำว่า sit down นั่งลงค่ะหรือว่า be quiet เงียบ don't make a loud noise อย่าส่งเสียงดังหรือว่า stop don't pick up the flowerหยุดนะคะห้ามเด็ดดอกไม้นั่นเองค่ะต่อไปนะคะในข้อที่5ค่ะการขอร้องหรือว่า request นะคะเป็นการขอให้ผู้อื่นกระทำหรือมิให้กระทำสิ่งต่างๆอย่างสุภาพค่ะมักใช้คำว่า please ประกอบหน้าประโยคหรือว่าท้ายประโยคนะคะคล้ายกับการขออนุญาตมีความหมายว่าได้โปรดหรือว่ากรุณาค่ะยกตัวอย่างเช่น please open the window โปรดเปิดหน้าต่างด้วยค่ะหรือว่า be quiet please นะคะโปรดเงียบนะคะหรือว่า please switch off your mobile phone โปรดปิดโทรศัพท์มือถือของคุณด้วยนั่นเองค่ะต่อไปในข้อที่6นะคะการกล่าวอวยพรในวันสำคัญหรือในโอกาสพิเศษต่างๆค่ะ greeting for special event นะคะยกตัวอย่างเช่น merry christmas หรือว่า merry christmas นะคะกล่าวอวยพรเนื่องในวันคริสต์มาสค่ะhappy new year การกล่าวอวยพรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ค่ะ happy birthdayCongratulations หรือว่า get well soon หรือว่า wish you get better soon กล่าวอวยพรให้หายป่วยไวๆนะคะ have a good time หรือว่า have a good trip นะคะเป็นการกล่าวอวยพรให้ผู้ที่เดินทางไปเที่ยวนั่นเองค่ะวันนี้นะคะเรามาดูนะคะใบงานหรือว่าแนวข้อสอบนะคะในวิชาสนทนาภาษาอังกฤษกันค่ะให้นักเรียนนะคะทำไปพร้อมๆกันกับคุณครูได้เลยค่ะให้นักเรียนเขียนข้อความที่ถูกต้องในสถานการณ์ต่อไปนี้ค่ะเมื่อนักเรียนพบกับเพื่อนเวลาบ่าย2โมงค่ะนักเรียนควรกล่าวทักทายว่าอย่างไรคะคำตอบก็คือ Good afternoon นะคะ Good afternoonต่อไปข้อที่2ค่ะเมื่อมีผู้กล่าวทักทายว่า How do you do เราจะต้องกล่าวตอบว่าอย่างไรคะแน่นอนว่าเป็นการพบกันเป็นครั้งแรกนะคะเมื่อมีคนกล่าว How do you do กับเรานะคะเราก็จะต้องกล่าวว่า How do you do เช่นเดียวกันค่ะต่อไปข้อที่3ค่ะครูให้ขนมแก่นักเรียนนะคะนักเรียนจะกล่าวว่าอย่างไรนะคะนักเรียนครูฟ้าตกไม่เอกนะคะนักเรียนเพิ่มไม่เอกให้ครูฟ้าด้วยครูให้ขนมแก่นักเรียนนักเรียนกล่าวว่าอย่างไรคะมีคนให้ของนะเราก็จะต้องตอบว่า thank you หรือว่า thank you very much thanks a lot นะคะข้อที่4ค่ะการกล่าวการถามถึงทุกสุขหรือว่าถามถึงสุขภาพของผู้อื่นตามมารยาทที่ดีนักเรียนจะกล่าวว่าอย่างไรคะอันนี้คุณครูสอนมาแล้วนะคะคำตอบก็คืออะไรลูก How are you? How are you today? ก็ได้นะคะเรามาดูกันต่อในข้อที่5ค่ะเมื่อมีผู้กล่าวขอบคุณค่ะเราจะกล่าวตอบว่าอย่างไรคะนักเรียนเขาบอก Thank you เราจะกล่าวว่าไงคะกล่าวว่า you're welcome นะคะต่อไปข้อที่6นะคะเมื่อรับทราบว่าคนอื่นไม่สบายค่ะเราจะกล่าวขอให้เขาหายป่วยว่าอย่างไรคะ get well soon คำตอบคือ get well soon หายไวๆนะคะข้อที่7ค่ะเมื่อนักเรียนจะเข้านอนนะคะการกล่าวคำว่าราตรีสวัสดิ์ใช้คำพูดว่าอย่างไรคะGood morning, good afternoon, good evening, หรือว่า good night. ราตรีสวัสดิ์เราพูดคำว่า good night นะคะข้อที่8ค่ะการกล่าวทักทายเพื่อนสนิทกล่าวว่าอย่างไรเราอาจจะกล่าวว่า hello หรือคำว่า hi ก็ได้นะคะเมื่อจะลาจากกันค่ะเรากล่าวว่าอย่างไรคะ
เมื่อเราคุยกันเสร็จแล้วจะลาจากกันนะคะเราก็จะต้องบอกว่า goodbye หรือว่า bye bye ก็ได้เนาะต่อไปในข้อที่10ค่ะเมื่อมีผู้แนะนำเพื่อนให้รู้จักเรากล่าวแสดงความยินดีที่ได้รู้จักกับเพื่อนใหม่ว่าอย่างไรคะนักเรียนเราก็จะกล่าวว่า I'm glad to see you หรือว่า It's nice to see you นั่นเองค่ะให้นักเรียนนะคะกลับไปอ่านทบทวนอีกหนึ่งรอบนะคะแล้วก็ฝึกทำแบบฝึกไปพร้อมๆกันกับคุณครูนะคะในสถานการณ์ต่างๆที่กำหนดให้เพื่อความเข้าใจของนักเรียนมากยิ่งขึ้นค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะแล้วก็พบกันใหม่ในคราวต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ